ก็มันก็เป็นสารคดีที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับชีวิตคือวิลเลียมเนี่ยเราสนใจเขาตั้งแต่เราได้ดูสามเณรปู่ปัญญาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไอเด็กคนนี้มันเป็นเด็กอเมริกัน7 ขวบอายุน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดคุณพ่อเขาก็ไม่ได้พูดไทยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แปลกใจอะว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงแบบมาบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวชแล้วเป็นยังไงอะไรคือแรงดลใจของเขาอะไรเงี้ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปบรรยากาศแบบนี้น้องเนนจะมีโอกาสมานั่งกับพระอาจารย์ครับเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้มานั่งร่วมกันแบบนี้ฟังเพลงนี้แล้วคิดตามหลับตาลงเบาๆลงขอบคุณสามเณรเป็นครับกับชีวิตของคนต่างกันตรงที่มามีปัญหามากมายไม่เหมือนกันเรื่องราวทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทำจะเดินบนทางเส้นใดอยู่ที่ใจของคนว่าจะทนเท่าไรอยากเป็นคนอย่างไรก็เลือกเอาตอนแรกที่โจทย์มาก็คือมีวิลเลียมมาแล้วใช่ป่ะคนหนึ่งแต่แบบอยากหาเด็กอีกคนหนึ่งที่อายุไม่ต่างกันมากแล้วก็อยากได้เด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนไปรีเสิร์ชข้อมูลครั้งแรกเราเลือกไปที่วัดสระแก้วเพราะว่ามันเป็นที่รวมเด็กที่ได้โอกาสอะแล้วแบบพอโจทย์มาเป็นต่างจังหวัดที่นั่นมันเป็นเด็กแบบรวมเด็กอะก็เลยไปที่นี่พอไปที่นี่ก็เหมือนแบบด้วยความเป็นหนังอาร์ตก็เลยอยากได้เด็กมีปัญหาก็เลยไปถามอาจารย์ว่าเอ้ยในนั้นมีใครที่ไม่แบบเฮี้ยวๆสุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบัณฑิตก็เป็นชื่อแรกๆที่อาจารย์เขาเอ่ยขึ้นมาวันแรกที่ไปปุ๊บเจอบัณฑิตพอดีอาจารย์ก็เรียกบัณฑิตเข้ามาว่าบัณฑิตพี่เขามาเจอเป็นครั้งแรกที่ได้เจอบัณฑิตวสกเรื่องนามทุกคนมุ่งทำความดีพวกเราพร้อมสามัคคีให้ชื่อเรามีขจรไกลเด็กกำพร้ายาจนไม่ลืมบุญคุณผู้ใดท่านผู้มีน้ำใจขอให้ท่านจงเป็นสุขสิคือพอมีวิลเลียมแล้วเราก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยมีเด็กคนหนึ่งที่เขาเห็นว่าการบวชมันเป็นหนทางแห่งความสุขของเขาอะเราก็เลยนึกถึง subject อีกคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหาเด็กอีกสักคนหนึ่งเด็กที่เขาอยู่ใกล้วัดมากอ่ะคือวิลเลียมเนี่ยเป็นเด็กที่มีทางเลือกอ่ะแล้วเลือกที่จะมาใช้การบวชเป็นหนทางแห่งความสุขอ่ะแต่บัณฑิตเนี่ยคือเด็กที่ไม่มีทางเลือกอ่ะเราหาเด็กที่จริงๆแล้วเด็กที่แบบไม่ค่อยมีทางเลือกในชีวิตเขาจะมีความสุขกันยังไงแล้วถ้าเด็กที่ไม่มีทางเลือกคนนั้นอยู่ใกล้วัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยการบวชจะเป็นความสุขของเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปดูไปถึงพื้นที่เราก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆไม่ได้อยู่กันง่ายๆเลยคือเด็กวัดสระแก้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวเขาที่ถูกส่งมาเรียนเพราะที่บ้านไม่มีเงินจะส่งให้เรียนก็เลยต้องส่งลูกมาเรียนที่นี่เรียนฟรีแต่ว่าลูกๆก็ต้องมาอยู่แบบแออัดพอสมควรอ่ะจำนวนเยอะมากเลย 2,000 กว่าคนอ่ะในโรงเรียนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่เหมือนกับไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องมาอยู่ที่นี่ฮะแต่ว่าอยู่ใกล้วัดนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะถือเสียงอีกข้อเนนอ่ะ10ทำได้บ้างก็ไม่ทำได้กี่ข้อ6 ข้อ10 ข้ออะไรบ้างอ่ะอันไหนที่ทำได้ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งถึงข้อ5ทำได้ข้อนี้ข้อ4ทำไม่ได้ข้อ4อะไรห้ามผู้กดครับทำยากก็ทำยากใช่โอ้ยทำไม่ได้แล้วจะถ่ายไงวะโอ้ยขาพิกโอ้ยขาพิกอ่ะขาพิกไม่นิ้วโดนโอ้ยนิ้วอะไร ถามว่าความยากมันก็ยากอย่างแรกคือเราเป็นสารคดีเรื่องแรกของเราด้วยเราก็มีช่วงเงอะเงอะงะทำอะไรไม่เป็นอยู่เยอะแล้วก็ดันเล่น subject ยากคือเป็นเด็กซึ่งเรา control เขาไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าแบบวันนี้เขาจะมีอารมณ์ทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่เหมือนกับการทำหนังปกติที่เราเคยทำอะฮะเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ของเรามีตัวละครของเราแล้วเราก็แบบจัดให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราอยากจะถ่ายทอดได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมแต่พอมันเป็นสารคดีเนี่ยมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงถ้ามันเป็นหนังฟีเจอร์มันคือ make it happen อะแต่ว่าพอมันเป็นสารคดีเหมือนมันเป็น let it happen อะก็คือมันต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องคอยชงอะไรอย่างเงี้ยให้เหตุการณ์ต่างๆนานาที่เราต้องการจะบันทึกอะมันเกิดขึ้นเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะเสน่ห์ของการทำสารคดีอะคือการปล่อยให้มันเกิดขึ้นการปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันทำให้เราต้องค่อยๆสังเกต subject ที่เราบันทึกเขาหรือสิ่งที่อยู่รอบข้าง subject ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นคนที่เคยทำสารคดีเนี่ยคือจะนิ่งอ่ะจะเย็นอ่ะแล้วจะปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดแล้วก็ค่อยๆบันทึกมันเวลาเราทำหนังฟีเจอร์เราต้องวิ่งแข่งกับเวลาตลอดเวลาเพราะว่าแต่ละคิวที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบแต่กี่ฉากแล้วตัวละครเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำสารคดีอ่ะเราชอบเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ใช้พลังงานสูงทีเดียวเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราได้เริ่มทำสารคดีตอนที่อายุน้อยกว่านี้จะดีมากๆเลยเราอาจจะติดทำมันเยอะๆกว่านี้เลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำหนังที่เย็นดีนะเราชอบทำไมไม่หลุดไปแล้ววะเนี่ยถ่ายทำไมหลุดไปอีกแล้วถ่ายทำไมจ๊ะครับพี่แบงค์บ้าเพียงตดเหมือนหึงพี่แบงค์ตดเหมือนหึงเพียงขี้ไหลเพียงขี้ไหลเพียงขี้ไหลเป็นเด็กก็ควบคุมไม่ค่อยได้ฮะวิวเองก็มีคือในที่สุดนะเป็นเด็กที่ใฝ่ทางธรรมะก็จริงแต่ว่าก็ยังมีความเป็นเด็กเป็นธรรมชาติของเขาดังนั้นมันก็จะมีบางสิ่งที่เขาจะไม่ทำถ้าบอกให้เขาทำเขาก็ไม่ทำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเหมือนกับการดิวเด็กไม่ว่าจะคนไหนอะเราคิดว่าไม่ว่าจะหยิบใครมาก็ตามนะในที่สุดเราไม่ได้ให้เขามาแสดงอะสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากจะให้เขาอยากจะเก็บชีวิตเขาจริงๆด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ไปฝืนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำตัวตามน้ำไปเรื่อยๆทางทีมงานเองก็ต้องดิวกันแบบตามน้ำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่มีแบบอย่าลืมดิมีแบบมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วก็บิงโกได้นี่ใส่แล้วขนาดนี้ขนาดนี้ก็ลงไปแล้วอ่ะเอาแล้วทีพี่แล้วทีเขาอ่ะขี้โกงอีกแล้วก็ลงไปข้างหลังเหรอมาคนอื่นได้เลขอะไรดูเอาเองใครจะไปรู้อ่ะไม่บอกเวล17อยู่ไหนเอามาสิจะไปตาพี่หมุนแป๊บหนึ่งนั่นไงแป๊บหนึ่งเขาก็จะวางแต่เขามองเลขหาไม่ได้43ไปแล้วนี่จบแล้วจบวิลเลียมเนี่ยจะเป็นแบบว่าไม่จะพูดได้เหรอคือเด็กคือวิลเลียมเป็นเด็กที่มีความเป็นคือยังไงก็มันยังเป็นเด็กอ่ะคือเป็นเด็กงอแงคือถึงมันจะร้ายยังไงมันก็ยังร้ายในความเป็นเด็กอ่ะคืออย่างน้อยพ่อแม่จะควบคุมวิลเลียมได้นะเพราะว่าแบบด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยแต่ทีมงานจะไม่ฟังหรือว่างอแงตามภาษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบัณฑิตอ่ะเป็นคนที่เดาไม่ถูกว่ามันคิดอะไรอยู่แล้วมันจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความเป็นผู้ใหญ่สูงซึ่งเราไม่สามารถไปบีบบังคับหรือว่าไปบอกให้มันทำนู่นทำนี่ด้วยวิธีของเด็กได้เลยอะเราคิดว่าด้วยความที่มันเกิดในสังคมแบบนั้นอะมันทำให้มันแบบอยู่ด้วยตัวคนเดียวมานานเกินไปจนแบบไม่มีความอ่อนโยนคือกลับไปอยู่กับครอบครัวเป็นอีกอย่างนะแต่อยู่กับคนอื่นอะคนนอกเลยอะมันก็ยังคิดว่าคนอื่นเป็นคนนอกอะไม่สนใจหรอกว่าจะมาทำดีไม่เห็นอะบัณฑิตค่อนข้างใช่แบบว่าพอแกปฏิเสธไม่ให้ติดไวเลส ไม่นู่นไม่นี่ก็ต้องเริ่มเอามาหลอกล่อเริ่มรอบแรกรู้สึกขนมปังน้ำแดงมั้งขนมปังน้ำแดงก็อยู่บนดอยก็มีร้านชำอยู่ 2-3 ร้านก็ต้องเหมาขนมปังกับน้ำแดงนมข้นโอวัลตินไมโลดิบอะไรสักอย่างนี่แหละให้กินเสร็จทีนี้ติดเลยกินอยู่แถว2แถวก็อารมณ์ดีขึ้นเด็กก็ของกินใช่ไหมรอบหลังนี้รู้สึกพอดีลยากขึ้นขนมปังไมโลดิบใช้ไม่ได้แล้วต้องเล่นมุกโทรศัพท์มือถือก็ต้องสั่งเวอร์โทรศัพท์มือถือไป1เครื่องเพื่อเล่นเกมเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเล่นเกมอย่างเดียวเล่นงูเล่นอะไรเขาก็ยอมให้ระบบเอกสารห้องธุรการไหมคะคุณครูประจำชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ให้ระบบเอกสารห้องธุรการไหมคะรู้สึกอย่างวิลเลียมผ่านกล้องผ่านโปรดักชันผ่านอะไรพวกนี้มาเยอะมากแล้วแม้แต่คุณพ่อเขาเองเขาก็มีกล้องค่อนข้างจะชินกับกล้องแล้วก็ไม่ได้มาเล่นแต่เพื่อนๆอาจจะมีเพื่อนวันที่เข้าไปที่โรงเรียนของวิลเลียมก็เข้ามาเล่นกล้องตื่นกล้องอะไรกันส่วนบัณฑิตไม่ต้องพูดถึงไม่สนใจกล้องทำอะไรก็ทำจนบางทีจะไม่เล่นแล้วก็เดินออกบางทีเข้าไปปุ๊บเดินออกเลยตั้งใหม่เดินออกตลอดเป็นแบบมีพื้นที่ตัวเองสูงมากอะไรเงี้ยใครเข้าไปรบกวนมากไม่ได้ก็ต้องแบบไปพยายามแบบไปหาวิธีที่จะทำให้มันแบบกลับมาอยู่ในการถ่ายทำแบบติดไวเลสหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ให้มันยอมพูดสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็คือมันเป็นเด็กที่ควบคุมไม่ได้จริงๆคือแบบถ้ามันไม่ทำใครก็ไม่สามารถเอามันอยู่พ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเอามันไม่อยู่เราต้องคอยแบบว่าก็ต้องตามไปอย่างเงี้ยตามไปเรื่อยๆก็ถือกล้องตามไปแบบทุกคนก็ต้องแบบเฟดออกให้แบบปิ่นที่แบบตักกล้องหรืออะไรเงี้ยตามไปเก็บภาพไปเรื่อยๆไม่สามารถบังคับอะไรได้พวกยังไม่เคยลองทำหมูไม่กลัวน้ำร้อนแหละจริงๆก็แบบไม่ทันได้คิดแค่รู้สึกว่าสนใจเราก็อยากจะตามเข้าไปเราเชื่อว่าแบบเราจะได้อะไรที่น่าสนใจกลับมาแต่ก็จริงๆก็กลายเป็นความยากนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกและก็ไม่ค่อยพูดดังนั้นแบบสิ่งที่เราได้มามันจึงเป็นแค่รีแอคเขาเรื่อยๆที่เราตามเก็บแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาไม่ใช่เด็กที่พูดเยอะแต่ว่าเขาแสดงออกชัดว่าเมื่อไหร่เขามีความสุขไม่มีความสุขเหมือนกันนะแล้วว่าไอ้สิ่งนี้มันก็ทำให้มันอาจจะดีกว่าคำพูดอีกก็ได้เหลือฟ้าไม่คือมันด้วยตัวมันมันเหมือนคือมันเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะนะแต่ว่าหลังจากที่แบบไปสังเกตพฤติกรรมมันคือมันอยู่นิ่งๆมันก็มีแมสเสจอะไรของมันไม่รู้ตาแบบแข็งมากแทบจะหลุดออกจากเบ้าเราคือเราแบบรู้สึกว่าคือมันเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวัดสระแก้วเป็นเหมือนมาเฟียเราจำได้ว่าช็อตหนึ่งแบบตอนนั้นที่ไปแล้วแบบเหมือนเพิ่งมาพามันไปกลับบ้านมาใช่ไหมมันกลับมาที่โรงเรียนมันก็ถือกระเป๋าเงี้ยแล้วมันก็เรียกให้เพื่อนที่สนิทของมันว่ามาถือกระเป๋าให้หน่อยแล้วเพื่อนก็เดินถือกระเป๋าไปให้โดยดีแล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแบบชอบหนีโรงเรียนไปตกปลาซึ่งเราอยากรู้ว่าสาเหตุที่มันออกไปข้างนอกเพราะอะไรอะไรเงี้ยเด็กคนนี้มันดื้อนะฮะมันดื้อฮะก็ยอมรับว่าเด็กคนนี้ดื้อก็คือพาพวกเนี่ยไปขโมยถาดเอาถาดเนี่ยไปขายซึ่งตอนสอบถามตอนแรกเขาไม่ยอมรับว่าเขาขโมยแต่บังเอิญว่าคือเขาเอาไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้รอบ2ย้อนกลับมาเนี่ยเด็กผู้หญิงก็ลงไปเจอพอดีดังนั้นเขาดิ้นไม่หลุดเขาดิ้นไม่หลุดก็เลยทำไงก็เรียกมาเขาบอกเธอเนี่ยไปขโมยของในบ้านพักผู้หญิงแล้วคราวนี้มาขโมยถาดแล้วก็วันก่อนที่จะขโมยถาดวันนั้นเธอตั้งแต่เช้าไม่ไปเรียนหนังสือเลยนะฮะก็พากันไปตกปลาอยู่ที่ท่าน้ำเมื่อเราตีแล้วเราบอกว่าให้รายงานตัวแล้วก็บอกว่าให้มากวาดบริเวณลานวัดแล้วก็พฤติกรรมก็ยังไม่เปลี่ยนก็เลยใช้วิธีว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้พระอาจารย์สอบสวนแล้วรู้เหตุความเป็นจริงแล้วไม่ตี นะแต่พระอาจารย์เนี่ยจะเอาไปให้เป็นเปลี่ยนที่นอนใหม่เธอชอบนอนอย่างนี้ใช่ไหมเลยก็เลยว่าเอาให้ไปนอนที่ศาลาเคียงเมนก็คือก่อนไปเราก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าที่นี่มันมีผีดุยังไงที่มีคนตายยังไงแล้วเวลาคนตายแล้วเป็นยังไงอะไรไงก็เราก็จะเล่าให้ฟังก่อนเพราะปรากฏว่าได้ผลนะฮะก็คือมีเจ้าเน้งร้องไห้เลยบัณฑิตนี่ก็น้ำตาซึมเลยทีแรกเราว่าจะให้นอนทั้งคืนนะแต่ครั้งนี้ก็เลยแค่ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งปีแรกๆที่เขามายังมีพี่เขาอยู่เรียนอยู่ด้วยกันแต่ว่าพี่เขาเรียนจบปุ๊บไปต่างคนไปต่างไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยคือช่วงปี2ปีหลังมันเป็นปีที่เขาลอสมากเพราะเขาไม่มีพี่ชายไม่มีพี่สาวอยู่เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวเราถึงได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่เหมือนแบบพยายามทำให้ตัวเองทัฟขึ้นมาแต่จริงๆเราก็รู้สึกได้ว่านี่คือเด็กที่แบบอ่อนไหวมากเลยอะแต่ว่าพยายามทำตัวทัฟกลายเป็นมาเฟีย เป็นหัวหน้าแก๊งในการแบบนำพวกเด็กเกเรหนีเรียนไปเที่ยวโน่นที่นี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบแนวต่อยตีคนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็เป็นเด็กที่รู้สึกว่าแบบห้องเรียนไม่ใช่ที่สำหรับเขาอะไรเงี้ยแม่น้ำตาหากเป็นที่สำหรับเขาที่จะทำให้เขาได้ปีนป่ายได้ตาหากที่ทำให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเพื่อนมาคุยตอนก่อนที่มันจะนอนหลับก่อนตอนคืนนี่คือแสงค่ะโอ้โหนี่เสียงอาทิตย์เดินตอนคืนเกือบนอนไม่หลับทั้งคืนเลยไอตัวนี้มันชอบร้องเพลงเลยคือเราไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบเขาเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตประจำวันมากน้อยขนาดไหนอะแต่เรารู้สึกได้ว่าเวลาเขาบวชหรืออะไรเงี้ยเราเห็นถึงความสุขของเขาเราก็เลยเริ่มสนใจแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้หลังจากออกรายการจบไปแล้วเนี่ยเขากลายเป็นคนดังอ่ะแล้วเขาก็มีแฟนคลับอ่ะซึ่งมันก็ขัดแย้งอยู่นิดๆนะเพราะว่ามันก็เป็นวิถีที่แบบมีกิเลสมีอะไรอยู่นะแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าชีวิตหลังจากนั้นของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะตามต่อวันนี้มาราธอนหน่อยนะมองที่ตั้งแต่เดินทางเราจะไปไหนครับวิวไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เราอยู่เชียงใหม่ใช่หรอก็มาถึงแล้วแต่ว่าจะไปวัดป่าจางสนามอยู่ไกลไหมก็น่าจะอยู่ไกลนะคิดถึงป่ะคิดถึงครับไม่ได้เจอกี่เดือนไม่รู้ตั้งแต่หมดรายการป่ะตั้งแต่ศึกมาก็ยังไม่ได้ก็ได้แค่คุยกันคุยโทรศัพท์เหรอพัดบางครั้งพัดจันก็โทรมาHe wants to go up there. He wants to spend more time up there. He really, really loved it. We were worried because it's, you know, here in Bangkok, it's a little bit more, it wasn't so rough. Up there, it's a little bit more plain, you know. But he had a wonderful time up there with Prajan, and he wanted to go back again. And he was so thrilled that he got to go. As we were driving up, he was in the back and he was waving when he saw Prajan, and I heard him yelling to him. He said, "I told you I would come back. I told you I would come see you." And it was just, it just made my heart jump. It was so good. จำได้อยู่นะที่ใน Facebook อ่ะอ๋อจำได้อยู่ใช่ไหมฮะเห็นขึ้นไปในตรงนี้ด้วยไปกับพี่ใคร Facebook ใครไปส่งไปให้ไปส่งไปให้ผมเจอในเฟซบุ๊กของแฟนหรือเปล่าไม่ใช่แฟนครับ จากพี่ปันอ่ะอ๋อพี่ปันส่งให้เหรอพี่ปันพี่เข้าบ้านแล้วก็พี่แพรพี่บุ๊กใช่ไหมครับอ๋อใช่ชื่อปันที่นี่มันงานผ้าป่าใช่ไหมอือจะไปกินน้ำลำมาประตูนี่ลำหยิบแล้วหมอปลาไฟปังมองไฟเหรอไฟแล้วก็นี่เหรอไม่นี่เหรอเอาดีแหละเอานี่เหรอนุ๊กพัดอันน้อยนี่เนี่ยยงรู้แล้วเคยเล่นแล้วเล่นเป็นแต่ก่อนนี่อย่ามาไอ้นี่มันชนกันเนี่ยก็จริงไม่เอาดาดนี้แล้วเล่นดิสมาเล่นเลยหายใจเบาๆหายใจเบาช้าๆยาวๆออกก็ยาวเข้าก็ยาวต้องเล่นนิดหน่อยอย่าเล่นแบบเกินเล่นเกินแล้วไปดีเล่นเกินแล้วติดแล้วแบบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอาจจะทำได้นะเอาวิลเลียมนำแต่เมตตาพนมมือขึ้นพนมมือแล้วหลับตาไม่ต้องอายหลับตาจุดที่หลับตาวิลเลียมนำยกพนมมือด้วยแต่เมตตาเดี๋ยวอาจารย์จุดที่ว่าตามเอาเท่าที่ได้นึกอะไรได้เอาแต่เมตตาขอบุญนี้ให้แก่ปีศาจมนุษย์สัตว์ปู่ย่าตายายทั้งหลายเมื่อก่อนตอนออกมานี่นะยังเป็นห่วงว่าเอ๊ะกลัวเป็นเรื่องโตมาแล้วจะขี้โมโหแล้วมีเรื่องมีราวแต่ถ้ามาคราวนี้ได้สัมผัสคราวนี้แล้วก็ชีวิตน่าจะดีขึ้นละคงช่วยตัวเองได้ละเพราะเขาเริ่มฝึกเป็นเพราะนี่แค่นั้นไม่ใช่บอกว่ากำลังต้องออกมาหาอาจารย์ด้วยนะอาจารย์กำลังมาไม่ต้องบอกมากละเขาปุ๊บเขาก็สังเกตดูเขาแล้วเขาจะส่งสายตาลงมาที่หน้าอกละแปลว่าเขาคุ้นเคยแล้วเริ่มเป็นละโอ้เพิ่งเข้าไปกันเหรอครับบ้านเราน่ากลัวผมไม่ไหวอะไปก็แบบกลัวไปหมดเนี่ยเราไม่กลัวหรอกไปก่อนเดี๋ยวก่อนพระอาจารย์เรื่องบ้านไหนต่อแล้วพระอาจารย์เคยไม่เคยมาตอนนี้หรอมันมืดแต่ไม่เคยมาเราลงมาหางี้ดูดิโอ้ยมาดูสิดูรอบระวังดูพื้นเนี่ยบอกให้ระวังมันอันนั้นนี่อ๋อมีลุงตรงนี้ค่อยย้อนขาไหนตรงนี้ชิ้นถล่มอ่ะผมคอเลยพ่ออาจารย์เขาปั้นมาหลายปีมันตกมันแบบลายหมดแล้วอ่ะดูดิภาพพระพุทธเจ้าเสียดายเนาะดูภาพพระพุทธเจ้าสิครับที่เราประทับใจวิลเลียมจริงๆเนี่ยก็คือว่าการที่เขาคือ iPad ก็ทำให้เขามีความสุขนะไอเกมอะไรต่างๆมันก็ทำให้เขามีความสุขอยู่หรอกแต่ว่าเขาอุตส่าห์หาความสุขทางพุทธศาสนาให้ตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ดีว่ะตัสสะภะคะวะโตธัมมวินัยปัพพชังตติยัมปังพันเตสุจิระปารินิพพุตัมปิตังพระขวันตังสรนังกัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะพระพยามันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมวินัยอย่างวัดสระแก้วที่ส่งบัณฑิตมาอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันดีสำหรับเด็กกว่ามาอย่างไรอะไรดีสำหรับเด็กที่มันดื้อแล้วก็มันไม่ค่อยเชื่อฟัง เขาพูดถ้าอยู่แต่บ้านมันก็มาก็ดีกว่ามันพาสอนเหมือนนี่ลูกเสือมาเนี่ยจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่และอย่างบัณฑิตเองอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ข่าวหรือเปล่าว่าเขาเคยโดนให้บวชอะไรเคยครับจริงๆผิดอะไรผิดหลักศาสนาอะไรกับม้งหรือเปล่าไม่ผิดครับหมายความว่าจริงๆชาวม้งถ้าอยากจะบวชเป็นพระก็ได้ครับแล้วถ้าสมมติว่าบัณฑิตเขาจะบวชอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อโอเคแล้วแต่เขาอยากตัดสินใจไงเรื่องนั้นเราก็ไม่ใช่ของเราก็บอกเขาจะยอมหรือไม่ยอมก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณพ่ออยากให้เรียนครับครับโมเมนต์ของการกลับบ้านของบัณฑิตอ่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีการกลับไปเจอคุณตาเขานั่งยืนเป่าแคนให้ฟังพูดภาษาที่เราไม่เข้าใจแต่ดูมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขตอนตามบัณฑิตไปที่บ้านเกิดคือบัณฑิตเป็นชาวเขาอะแล้วเหมือนการไปพวกตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเด็กมีความสุขกันง่ายๆหรือว่าผู้ใหญ่เองแถวนั้นก็มีความสุขกันง่ายนะการกินข้าวพร้อมหน้ากันก็เป็นความสุขเอาเข้าจริงๆเรามีความรู้สึกเหมือนกันว่าบัณฑิตสอนเราให้ตระหนักได้ว่าความสุขง่ายมากเลยอะวิธีของบัณฑิตเนี่ยแบบมันง่ายมากมันใกล้ตัวมันใช้อะไรก็ได้หรือว่าเป็นเพราะว่าแบบไอ้ความไม่ค่อยมีโอกาสหรือว่าไม่ค่อยมีทางเลือกเนี่ยมันยิ่งทำให้แบบความสุขของเขาง่ายขึ้นอันนี้มันสะท้อนตัวเราเองนะในฐานะผู้ใหญ่ที่เดี๋ยวนี้มันสุขยากขึ้นอ่ะมีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นเยอะไปหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยความทรมานคืออะไรอ่ะ